ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมไว้สําหรับการถือสินอดที่ตลาดสดรถไฟยะลาเขตเทศบาลนครยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคะ่ะที่ตลาดสดรถไฟยะลาเขตเทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวมุสลิมต่างไปจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมไว้สำหรับการถือศีลอดที่จะมีขึ้นทั้งอาหารคาวหวานผักและผลไม้รวมทั้งอินทผลัมซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมโดยเย็นวันนี้หากมีประชาชนเห็นดวงจันทร์วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดแต่หากไม่เห็นวันแรกของการถือศีลอดก็จะเป็นวันที่29มิถุนายนซึ่งสำนักจุลาราชมนตรีจะออกประกาศอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมถือศีลอดทั่วประเทศเป็นเวลาหนึ่งเดือนขณะที่ตำรวจได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบบุคคลยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป้าหมายที่จะผ่านเข้าไปในเขตเทศบาลนครยะลาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคนร้ายช่วยโอกาสก่อเหตุในช่วงที่ประชาชนออกจับจ่ายซื้อของนอกจากนี้ยังมีทหารและภาคประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและสถานที่จอดรถด้วย